นี้เราจะพาทุกคนไปวันเดย์วอล์กนะคะเราจะเดินทางโดยใช้เรือด่วนเจ้าพระยานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าปลานกเนาะเราจะเดินทางโดยซื้อตั๋วแบบ150บาททั้งวันไม่จำกัดเที่ยวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั๋วมันมี2แบบเนาะแบบแรกก็คือ30บาทต่อเที่ยวอีกแบบหนึ่งก็คือจ่าย150บาทไม่จำกัดเที่ยวเดินทางได้ทั้งวันเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะใช่ค่ะ2คน300ไปนนท์ไปสาทรก่อนออกเดินทางเรามาแวะหาอะไรกินกันที่ย่านวังหลังนะคะร้านที่เลือกในวันนี้ก็คือคุณแดงก๋วยจั๊บยวนอันนี้เป็นเมนูก๋วยจั๊บยวนเพิ่มไข่นะคะไข่กระทะแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดค่ะนุ่มมากเลยจั๊บเมื่อกี้เขาบอกของฟ้าแซ่บนะไปเลยมากครับพี่ครับครับไปดิคือท่าช้างนะคะสำหรับสัตว์ที่ต้องเที่ยวที่ใกล้ๆกับท่าเรือนี้ก็จะมีพระบรมมหาราชวังเนาะหอพระแก้วนะคะศาลหลักเมืองเนาะเดินต่อไปอีกนิดก็จะถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะหรือวัดโพธิ์ค่ะในเรือที่เป็นเอเชียโบที่เราได้นะคะมันจะมี2ชั้นชั้นบนก็จะเป็นโอเพ่นแอร์ถ้าใครอยากชมวิวต้องนั่งชั้นบนแต่ชั้นล่างเนี่ยเราก็จะมองเห็นวิวได้เนาะจากกระจกและที่สำคัญข้างล่างเป็นแอร์ทุกคนนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะนอกจากนี้เขาก็จะมีจอนะคะที่ขึ้นให้เราเห็นว่ากำลังจะถึงท่าไหนและท่าต่อไปเป็นท่าอะไรรวมทั้งมีเสียงประกาศเลยเนาะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าอะไรแล้วนะคะเสียงประกาศและข้อมูลที่บนจอเนี่ยก็จะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสนุกมากเลยสำหรับใครจะพาเที่ยวมาวัดอรุณผู้โดยสารที่ต้องการไปวัดอรุณราชวรารามได้ที่ท่าเรือ next pier วัดอรุณเงยหน้าไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่ทางไหนนะเงยไม่ได้ได้แค่จริงๆ sunshine ได้เสียงและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำตาลสนามชัยได้ที่ท่าเรือ next pier ราชินี N7 alight pier 4วัดโพธิ์ or Temple of the Flying Buddha หัวโขดท่าเตียน Flower Market and MRT Blue Line สนามชัย Stationตอนนี้คือเริ่มร้อนมากเลยทุกคนเพราะว่าเรานั่งอยู่ชั้น2มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นอ่ะท่าต่อไปจะเป็นท่าราชินีนะคะตอนนี้จะใกล้กับสะพานพุธเนาะแล้วก็ปากคลองตลาดท่าราชินีจะใกล้กับ MRT สนามชัยด้วยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์แถวๆนั้นอ่ะชื่อว่ามิวเซียมสยามค่ะราชินีYeah, you can get I think so. Yeah, my pop head. But yeah, if you film, you can get so many videos out of it. Yeah. But it's like the people you were showing me earlier, like the Lutama and the Thai. ท่าต่อไปเป็นท่าเรือราชวงศ์ค่ะท่านี้ก็จะอยู่ในโซนของเยาวราชหรือชัยนาทาวน์ ก็จะมีอะไรวัดมังกรกำมะลาวาดนะคะวัดเล่งเล่ยี่นั่นเองแล้วก็มีตลาดน้อยนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวเยาวราชต้องลงท่านี้นะคะท่าราชวงศ์ที่เราจะเข้าเป็นท่าที่มีห้างริมน้ำขนาดใหญ่นะคะอยู่นะน่าจะเดากันถูกนะคะท่านี้คือไอคอนสยามค่ะท่าเนี้ยคนขึ้นลงค่อนข้างเยอะเลยแหละสาทรสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ Please mind the gap between the boat and the pier. Thank you.วัดอรุณนะคะตอนนี้เรามองเห็นภาพกลางวัดอรุณอยู่ไกลๆตรงนู้นแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะลงไป สักการะพระปรางนิบัติอรุณด้วยนะคะหวังว่าจะยังไม่ปิดนะเราอยู่กันที่ข้างหน้านะของพระปรางวัดอรุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแผนภาพให้ทุกคนดูความสวยงามนะของวัดอรุณราชวรมหาวิหารนะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะเคยมาชมแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีมุมอื่นเนาะที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนอกจากจะมาชมพระปรางวัดอรุณน่ะที่อยากจะมาก็คือณ จุดนี้ค่ะโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่าเขาบอกว่ามีพระแท่นบรรทมเนาะของพระเจ้าตากสินนั่นแหละให้คนแบบรอดได้เป็นเคล็ดอะไรอย่างเงี้ยเรามาถึงเนี่ย5 โมงเย็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดข้างหน้าเขาก็บอกว่าปิดแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะทุกคนวัดเนี้ยปิด 18:30 น.นะแต่โอเคในส่วนที่คนที่เขาดูแลโบสถ์น้อยนะเขาอาจจะเลิกงานตอน5 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวจากจุดนี้นะคะวัดอรุณเราจะขึ้นเรืออีกครั้งนะคะเพื่อไปเก็บภาพแสงสีแล้วก็ทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะจากคลิปจุดนี้เราก็จะให้ทุกคนชมวิว2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากันเพลินๆนะคะแล้วเราจะขอปิดคลิปเลยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย